ครับผมเภสัชกรบรรเจิดเดชาศิลปะชัยคุณหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับครับสำหรับจังหวัดศรีสะเกษนะที่ได้มีการรณรงค์จังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้าก็เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษเรานะครับเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีประชากรดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการเกิดทะเลาะวิวาทเกิดอุบัติเหตุนะครับพอดีในช่วงปีปลายปี2553นะฮะท่านผู้ว่าสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะฮะท่านย้ายมาอยู่ศรีสะเกษพอดีฮะท่านก็มีนโยบายรณรงค์ให้จังหวัดศรีสะเกษปลอดเหล้าซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เราดำเนินการมาอยู่พอดีนะท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะฮะโดยท่านมีนโยบายให้จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นจังหวัดที่มีงานบุญงานเทศกาลต่างๆให้ปลอดเหล้านะฮะโดยให้จังหวัดดำเนินการเป็นตัวอย่างให้กับระดับอำเภอระดับตำบลระดับหมู่บ้านนะครับส่วนท่านก็บอกว่าให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านหรือส่วนไหนนะที่ต้องการจะเข้าโครงการนี้ให้มีความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการไม่มีการบีบบังคับนะครับเพื่อที่จะได้ความยั่งยืนของการรณรงค์ปลอดเหล้านะครับซึ่งตอนนั้นจังหวัดศรีสะเกษก็มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 90% นะครับแล้วก็โดยให้มีการประชาคมในหมู่บ้านเลยนะครับว่าจะเลือกงานอะไรมาเป็นการปลอดเหล้าก่อนซึ่งส่วนใหญ่เราก็พบว่าในจังหวัดศรีสะเกษจะเลือกงานศพนะครับเป็นงานปลอดเหล้านะครับซึ่งก็รณรงค์มาผลปรากฏว่าจังหวัดศรีสะเกษฮะงานบุญปลอดเหล้าณปัจจุบันนี้นะครับงานศพนี้เป็นงานที่เรียกว่าแทบทุกงานเลยครับไม่มีการเลี้ยงเหล้ากันนะครับจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นปกติธรรมดานะฮะถ้างานไหนมีงานที่มีเลี้ยงเหล้านะฮะก็จะกลายเป็นผิดปกติไปเลยนะครับแล้วก็เมื่อเรามาเทียบกับการดำเนินงานก่อนปี53 54 55ปรากฏว่าผลจากการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุนะฮะในช่วงปีใหม่ก็ลดลงนะเนื่องจากมีนโยบายนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีการรวบรวมข้อมูลในการว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล้าในงานเลี้ยงต่างๆลดลงไปเท่าไหร่ปรากฏว่าเราเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี53ถึง54มานะครับปรากฏว่าลดลงไปถึง111ล้านบาทนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วตกงานหนึ่งประมาณเกือบ 20,000 บาทนะครับที่ลดค่าใช้จ่ายลงนะครับ